ไทยพาณิชย์115ปีร้อยเรื่องราวแห่งความภูมิใจธนาคารไทยแห่งแรกสวัสดีค่ะเพื่อนพนักงานชาวไทยพาณิชย์ทุกท่านเรานำเรื่องราวประวัติศาสตร์แห่งความภูมิใจมาฝากกันอีกครั้งแล้วนะคะในรายการไทยพาณิชย์115ปีร้อยเรื่องราวแห่งความภูมิใจธนาคารไทยแห่งแรกตอนนี้จะพาไปดูกันว่าสมัยก่อนธนาคารมีการขนเงินไปยังสาขาต่างจังหวัดกันยังไงค่ะจะใช้รถขนเงินสดแบบที่เราคุ้นเคยกันอย่างปัจจุบันไหมจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่แบงก์สยามกมจลนะคะได้เปิดสาขาต่างจังหวัดแห่งแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะคะผู้จัดการสาขาทุ่งสงคนแรกคุณอาพรกฤษณามระท่านก็ได้จดบันทึกถึงการปฏิบัติงานเอาไว้ว่าโดยมากแล้วเงินสดสำหรับการใช้จ่ายที่ทุ่งสงมีไม่เพียงพอจำเป็นที่จะต้องขอเงินสดจากกรุงเทพซึ่งสำนักงานใหญ่ก็ได้ส่งมาทางไปรษณีย์และตอนที่ไปรับเงินจากที่ทำการไปรษณีย์นั้นก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากท่านเล่าว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยมีอยู่4คนด้วยกันนะคะคือผู้จัดการคนหนึ่งหัวหน้าเสมียนคนหนึ่งพนักงานคนหนึ่งแล้วก็ยามอีกคนหนึ่งซึ่งในสมัยก่อนนั้นอาชีพยามเรามักจะว่าจ้างชาวอินเดียหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าแขกมาทำหน้าที่ตรงนี้ซึ่งมาถึงเวลาไปรับเงินนะคะก็มีความจำเป็นที่จะต้องปิดธนาคารชั่วคราวและในขณะเดียวกันก็ต้องขอร้องให้ทางเสมียนที่ห้างยิปอินซอยและห้างบ้านทินหลำที่อยู่ติดกันมาช่วยดูแลสำนักงานสาขาไว้ด้วยจากนั้นทั้งหมดจึงค่อยๆดิ่งตรงไปที่ไปรษณีย์เพื่อขอรับเงินสดที่ส่งมาจากกรุงเทพนั่นเองค่ะสำหรับการเดินทางไปรับเงินสดนี้ท่านได้เล่าเพิ่มเติมเอาไว้อีกว่าน่าดูมากแขกยามจะถือพลองนำหน้าพนักงานเอาถุงเงินสดพาดไหล่เดินตามหัวหน้าเสมียนและผู้จัดการจะเดินเป็นลำดับสุดท้ายการอยู่หัวเมืองนะคะโดยมากเนี่ยมักจะถือไม้เท้ากันผู้จัดการเองก็ถือไม้เท้าโดยใช้เป็นอาวุธป้องกันตนไปในตัวด้วยแล้วก็เป็นคนเดินตามหลังสุดเวลาเดินทางกลับนั้นคุณอาพรกฤษณามระบันทึกว่าถึงแม้จะไม่สู้ไกลนักแต่ใจคอก็ไม่สู้ดีเหมือนกันซึ่งกระบวนการดังกล่าวค่ะไม่ได้มีการบันทึกภาพเอาไว้ไม่อย่างนั้นก็คงจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ให้กับคนรุ่นหลังอย่างเรานะคะได้เห็นภาพตามอย่างชัดเจนขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับวันอังคารหน้านะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการไทยพาณิชย์115ปีร้อยเรื่องราวแห่งความภูมิใจธนาคารไทยแห่งแรกตอนใหม่กันนะคะยังมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้รับฟังอีกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ